อ่ะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับก็ตัวการเขียนโปรแกรมคืออะไรก่อนนะครับก็ Computer Programming คือทุกอย่างของการเขียนโปรแกรมอ่ะทุกอย่างการเขียนโปรแกรมมันคือการคำนวณนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นบนหน้าจออะไรที่มันเป็นรูปภาพอะไรโปรแกรมทุกอย่างที่เราใช้อ่ะมันเป็นการคำนวณหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกโปรแกรม3มิติอันนั้นคำนวณหนักมากนะครับคำนวณหนักมากแล้วก็ส่วนของรูปภาพก็ไม่ได้เป็นการคำนวณโดยตรงแต่ว่าเป็นการเก็บข้อมูลอย่างนึงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นการคำนวณแล้วก็การเขียนโปรแกรมจะอิงกับคณิตศาสตร์อยู่ประมาณหนึ่งแต่อันที่ใช้เยอะจริงก็คือตรรกศาสตร์นะครับตรรกศาสตร์จะใช้เยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นพวกแอนออจริงๆก็ใช้แค่สองอย่างแหละและกับหรือนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องแม่นระดับหนึ่งต้องแม่นระดับหนึ่งซึ่งตารางเดี๋ยวในนี้มีอยู่แล้วนะครับในไอ้ตัวลิงก์ตัวเนี้ยมันมีตรรกศาสตร์ให้อยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวคำนวณเนี่ยโอเคเราก็ไม่ต้องหมดทุกคนหาเองหรอกก็จัดการให้นะครับโอเคแล้วก็ปกติซอสโค้ดนะครับก็เราจะเห็นเรา HTML น่าจะจับมาทุกคนแล้วแหละโค้ดคิดนะครับแต่ตัว Java กับ JavaScript บางคนอาจจะยังไม่จับก็แล้วแต่นะครับก็เราจะแบ่งเป็น2อันนะครับก็คือเราจะมีไฟล์เช่น Hello World นะครับอธิบายอีกนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับ Hello World คือโปรแกรมแรกนะครับถ้าไม่เห็นก็ขยับเก้าอี้เอานะครับหน้าจากกระดาษอยู่ตรงนี้โอเคเห็นป่ะ Hello World Java Hello World เป็นศัพท์เฉพาะของทางโปรแกรมมิ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่โปรแกรมเริ่มต้นคิดไม่ออกก็เลยสวัสดีชาวโลกนะครับมันไม่ได้มีมีนิ่งอะไรขนาดหรอกโอเคก็เราจะมี Java นะครับในไฟล์ Java เนี้ยมันจะเป็นไฟล์ที่เราพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับจะเป็นไฟล์ที่เราพิมพ์คำสั่งคอมมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็น HTML ก็พิมพ์ไอตัวที่เราพิมพ์ในโค้ดคิดนั่นแหละต้องพิมพ์ในเว็บแต่ว่าในความจริงคือตอนเราสร้างเว็บเราจะต้องเซฟเป็น .html อันนี้ก็เซฟเป็น .java นะครับคำสั่งก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ไอ้ตัว Java เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอมไพเลอร์นะครับผมก็อันนี้หมดยังวะโอเคเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนนิดนึงนะครับก็ตัว Java ตัวเนี้ยมันเป็นภาษาที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดนะครับเป็นภาษาที่ใกล้แบบมันจะเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยแล้วก็ภาษาสัญลักษณ์อีกเยอะหน่อยนะครับซึ่งเป็นภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ที่สุดแล้วนะครับแล้วมันจะมีอีกเลเวลหนึ่งเขาเรียกว่าภาษา low level อย่างเช่น assembly ซึ่งเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นหรอกนะครับก็มันจะเป็นภาษาที่อ่านเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วแล้วสุดท้ายเลยเป็นภาษาเครื่องภาษาเครื่องคือเลขหาร201 0101นะครับก็เราไม่ต้องไปรู้ตรงนั้นก็ได้นะแต่ให้รู้ว่ามันมีเลเวลพวกนี้นะครับมันจะมีเลเวลของภาษาระดับสูงเนี่ยเขาเรียกว่า high level language นะครับโอเคแล้วก็การที่คอมพิวเตอร์ขึ้นโอเคส่วนทำไมต้องเรียนโคดดิ้งก็ข้ามไปอ่ะตอนนี้เข้าหน้า2เลยนะครับก็หน้า2ในรูปจริงๆมีรูปอยู่แล้วแหละนะครับเป็น my program.java นะครับหน้า2นะครับ my program.java เนี่ยก็มีเราจะมี my program java แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า compiler นะครับ compiler เนี่ยคือตัวแปลงภาษาจากภาษา .java เนี่ยนะครับjava เนี่ยแปลงเป็นภาษาเครื่องนะครับไอตัวอย่างของภาษา java ก็เดี๋ยวเลื่อนไปหน้า5ก็ได้ครับนะดูหน้า5ก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับหน้า5หน้า5นี้เป็นตัวอย่างภาษา Java นะครับที่เราจะเขียนกันหน้าตาประมาณนี้
ก็สัญลักษณ์จะเยอะหน่อยนะครับสัญลักษณ์จะเยอะหน่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงแต่อันนี้คือสิ่งที่เราพิมพ์ลงในhello.java หรือ myprogram.java ก็แล้วแต่นะครับหน้าตาประมาณนี้กลับไปหน้า2นะครับกลับไปหน้า2เนี่ยก็จะมีไฟล์ java เนี่ยจะเห็นตรงกลางมันเขียนว่า compiler compiler เนี่ยจะแปลงภาษาไอ้ที่พิมพ์เมื่อกี้ให้เป็นภาษาเครื่องก็คือ0101นะครับเราไม่ต้องไปแชร์ว่าเอาพูดออกมาอ่านว่าอะไรอ่านไปดูเรื่องนะครับเอาเป็นว่าพอเป็นภาษาเครื่องเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้เรารัน wxfile.ee ขึ้นมาได้ในประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็ทีนี้ของ Java เนี่ยโปรตีภาษาอื่นเขาจะ compile แล้วเป็นเครื่องเลยนะครับแต่ Java เนี่ยมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือมัน compile แล้วมันจะได้เป็น file.class ก่อนนะครับ file.class เหมือนเป็นตัวภาษาตรงกลางนะแล้วก็มันจะเอาไปผ่านตัวเขาเรียกว่า Java Virtual Machine นะครับ Java Virtual Machine เนี่ยก็ค่อยไปแปลงในภาษาเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนมีตรงกลางเพิ่มมาแทนที่จะมีแค่ตัวภาษาเครื่องแบบ compiler compile เสร็จปุ๊บไปภาษาเครื่องเลยก็มาที่เป็นไฟล์ตรงกลางก่อนเพื่อให้ผ่าน Java Virtual Machine ถามว่าทำไมมันต้องผ่านตรงกลางเสียเวลาเพราะว่า Java มันมีจุดเด่นอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่เด่นแล้วแหละภาษาอื่นก็ทำไปเยอะแล้วนะครับมันมีจุดเด่นคือสมัยก่อนตอนที่มันเกิดเนี่ยอายุ Java เท่าไหร่นะ20หรือเปล่า20 30ปีนะครับนานมากแล้วเก่าแก่มากแล้วก็ตัวภาษาเนี้ยณตอนที่มันเกิดจุดเด่นคือมันเขียนเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ Write Once Run Everywhereก็คือเขียนครั้งเดียวแล้วเอาไปรันได้ทั้ง Windows Mac Linux คอนเซ็ปต์ของ Java คือประมาณนี้คือรันได้ทุกเครื่องนะครับก็เลยมีตรงกลางที่เรียกว่า Java Virtual Machine เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้ภาษาเครื่องเนี่ยต้องอธิบายว่าภาษาเครื่องของ Mac ของ Windows ของ Linux จะไม่เหมือนกันจะเป็นเหมือนคนละยี่ห้อคิดซะว่าคนละยี่ห้อแล้วเราก็จะมี Java Virtual Machine เนี่ยมานั่งเช็คเอาเองว่าแต่ละเครื่องอ่ะสมมุติเป็น Windows ก็จะมีตัวแปลง class เนี่ยให้เป็นตัวภาษาเครื่องของ Windows เป็น Mac ก็แปลงเป็นของ Mac ก็ Linux ก็แปลงเป็นของ Linux ซึ่งตัว Virtual Machine เนี่ยแต่ละเครื่องก็จะลงทำงานต่างกันเพราะว่ามันแปลงมาที่เป็น output ปลายทางคือคนละ OS คนละ OS แต่ว่าต้นทางก็คือ .java เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เขียนครั้งเดียวแล้วรันได้ทุกเครื่องเพราะว่ามีตัวตรงกลางนี้ช่วยอยู่ถ้าคอมไพล์เป็นภาษาเครื่องเลยมันก็จะต้องเลือกครับว่ามันจะคอมไพล์ไปลง Windows จะคอมไพล์ไปลง Mac คอมไพล์ไปลง Linux นะต้องเลือกมันก็จะไม่สามารถเอาไปรันได้ทุกเครื่องที่มาคือแบบนี้นะครับที่มาว่าทำไมต้องมีตรงกลางนะครับโอเคอันนี้ตามรูปนะครับแล้วก็ส่วนคอมไพเลอร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะอยู่ในชุดที่เรียกว่า Java Development Kit JDK ที่ให้โหลดมาอยู่ใน JDK ซึ่งไอชุดเครื่องมือตรงนี้ก็นอกจากเอาไว้คอมไพล์แล้วก็เอาไว้เขาเรียกว่าดีบัคนะครับดีบัคอ่ะก็คือเอาไว้หาบัคมีใครไม่รู้จักคำว่าบัคไหมถามก่อนกันการน่าจะรู้จักนะโอเคนะครับถ้าไม่รู้ให้ยกนะครับถ้าไม่ยกผมถือว่ารู้ช่วยไม่ได้ถือว่าเสียสิทธิ์นะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติของโพดแคสต์นะครับที่ถามทีไรก็ไม่ค่อยมีคนยกอ่ะก็ผมถือว่าช่วยไม่ได้ถือว่าเสียสิทธิ์ตัวเองไม่ยกก็ไม่ยกถามก็ช่วยไม่ได้ก็ข้ามไปนะฮะช่วยไม่ได้บอกไว้ก่อนโอเคแล้วก็มีคอมไพเลอร์มีดีบักเกอร์ดีบักเกอร์ก็คือช่วยให้เราหาบั๊กได้ง่ายขึ้นนะครับหาข้อผิดพลาดของแกรมได้ง่ายขึ้นว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนมันเออร์เลอร์ตรงไหนบรรทัดอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผิดนิดๆหน่อยๆครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็Java Doc Interpreter โอเคข้ามไปส่วนอันถัดไปเป็น JRE นะครับ JRE ก็คือ Runtime JDK เอาไว้ compile JRE ก็คือเอาไว้รันนะครับก็เป็นตัวรัน JVM ทีนึงนะครับเพื่อที่ทำให้มันรันได้ถ้าไม่มี JRE เราก็รันโปรแกรม Java ไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องโหลดมาลงคือเราใช้โปรแกรมทุกวันนี้ถ้าอะไรที่มันต้องโหลด JRE มาลงก็คือเนี่ยพยายามจะรัน Java ไม่งั้นรันไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเรามันรันได้อย่างเดียวอ่านได้อย่างเดียวถ้าอยากจะให้ compile เป็น .class ได้ต้องเป็น JDK นะครับซึ่งโหลด JDK ตัวเดียวก็ถือว่าครอบคลุมนะไม่ต้องโหลด JRE 3ก็ได้JVM บอกไปแล้วโอเคโอเคถัดไปโอเคพวกนี้บอกมาแล้วนะครับโอเคต่อไปก็รูปหน้าที่3หน้าที่4เนี่ยก็จะเป็นตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับอันนี้คืออธิบายว่ามันแตก OS กันนะครับ โอเคไปหน้าที่5นะครับก็โอเคเดี๋ยวก่อนเข้าหน้าที่5เดี๋ยวเราจะเริ่มเซตอัพตัว JDK ที่โหลดมานะครับก็มันไม่ได้ใช้ได้ทันทีนะครับมันจะต้องเซตอัพบางอย่างก่อนเอาจริงก็บอกตามตรงว่ามันลงมันมีไฟล์ที่ดับเบิลคลิกแล้วอินสตอลลงเลยทีเดียวได้แต่ผมจะให้ลงแบบที่ท่ายากเพราะว่าในชีวิตจริงเวลาเราไปรันเนี่ยมันจะไม่ได้รันท่าง่ายแบบเพิ่งคลิกเสร็จหรอกเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันลงแบบนั้นไม่ได้เซิร์ฟเวอร์จะเป็น Linux เซิร์ฟเวอร์จะไม่ใช่ Windows นะครับเซิร์ฟเวอร์เวลาที่เราใช้เรามักจะใช้ Linux กันเพราะฉะนั้นเราใช้ลงท่าง่ายไม่ได้หรอกอันนี้เป็นท่าแบบ Windows